ใส่แมสนานๆรูขุมขนมันก็กว้างง่ายขึ้นจนได้ลองเรตินอลของ Innisfree ค่ะทำให้เรตินอลอ่ะมันสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะหน้าได้เลยอันนี้คือจะซุ่มไว้แล้วก็ไม่เหนียวหน้ากากอนามัยที่ใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยใส่ออกมาแล้วละมุนมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพีทวันเดอะพีชนะคะคลิปวันนี้ค่ะพีทจะมาเมามอยไลฟ์สไตล์กันค่ะเป็นเรื่องราวของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าการใส่แมสนั่นเองไม่ว่าเราจะออกจากบ้านหรือไม่ออกจากบ้านวันนี้แค่อยู่ในรั้วบ้านเราต้องรับของรับอาหารที่ส่งมาเรายังต้องใส่แมสเลยค่ะทุกคนพีทถือว่าหน้ากากอนามัยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเครื่องแต่งกายในวันหนึ่งของเราเลยนะคะแล้วก็วันนี้พีจะมาแชร์ด้วยว่าเราจะสามารถดูแลตัวเองยังไงหลังจากที่ถ้าเราใส่แมสก์เป็นเวลานานแล้วต้องไปเจอกับฝุ่นกับความร้อนจนทำให้กลับมาเนี่ยหน้ามันเกิดมีความเห่อความแดงความแพ้ความผดนะคะมีไอเทมใหม่ที่แบบน่าลองมากๆจะมาแชร์กันในคลิปนี้พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะวันนี้หลายเส้นเรื่องมากค่ะทุกคนและนี่ก็คือหน้ากากอนามัยที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันเป็นอะไรที่พีหยิบมาใช้ตลอดแล้วก็ขี้เกียจซื้อยี่ห้ออื่นขี้เกียจหาแล้วรู้สึกว่า3อันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับราคาแล้วก็การใช้เรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของการใส่ออกมาแล้วดูโอเคดูดีนะคะพีไม่ได้ใส่หน้ากากผ้ามานานแล้วทุกคนเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราใส่แล้วเราต้องไปซักแล้วบางทีต้องแยกน้ำยาซักแล้วซักแล้วตากแล้วไม่แห้งแล้วอบคือรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจกับหน้ากากผ้าเท่าไหร่นะคะจะเน้นนำเป็นแบบวันเดย์ใช้แล้วทิ้งนะเดี๋ยวมาดูว่า3แบรนด์นี้มีอะไรบ้างค่ะอันแรกนะคะดีงามมากแบรนด์ไทยนะคะชื่อว่า Wellcare นั่นเองนี่ก็ต้องแย่งชิงกันหน่อยทุก10โมงเช้าเขาจะเติมของเราก็ต้องไปกดมานะคะพี่ก็กดมาได้1กล่องตอนนี้ใช้จะหมด1กล่องแล้วนะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยแหละไม่ค่อยระคายผิวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอบหน้ามากอากาศถ่ายเทค่อนข้างดีแต่ว่าติดอย่างเดียวคือพี่รู้สึกว่าน้องเขาอะใหญ่กว่าหน้าพีทไปนิดนึงตัวนี้นะคะเขาเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะแล้วก็กรอง3ชั้นด้วยคือสื่ออันนี้ก็จะเป็นหน้ากากแบบสีขาวอนามัยง่ายๆนะคะจริงๆเขามีแบบว่าเป็นแบบ 3D อะไรอย่างนี้ด้วยนะจังหวะนี้ซื้อตุนแน่นอนค่ะเพราะว่าใช้แล้วชอบค่ะอีกยี่ห้อนึงอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะชื่อว่าอาริเจนนั่นเองนะคะอาริเจนแบบเหมือนหน้ากากอนามัยนี่ราคาเหมือนกันเลยแล้วเขาก็จะมีความสบายในการใส่นะคะน่าจะมาเหมือนเป็นทิชชู่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นสีเบจนะคะตัวนี้เขาจะมีความนุ่มด้วยเวลาเราใส่เราจะรู้สึกว่ามันไม่บาดหน้าเท่าไหร่เพราะว่าบางยี่ห้อคือเป็นขุยแล้วก็บาดหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูตึ้งจริงๆก็แอบใหญ่อีกแล้วนะคะผิดเองที่ดิฉันหน้ามันเล็กมาถึงมาร์คหน้าสวยของเรานะคะก็คือจะใส่วันที่ไปงานหรือว่าออกไปแบบวันไหนแต่งตัวดีแต่งตัวสวยเลยก็จะใส่มาร์คอันนี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันให้ลุคที่แบบดูดีมากๆเลยก็คือของอาริเต้เหมือนกันนะคะอาริเต้ก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบราคาสูงขึ้นมาหน่อย5ชิ้นจะ80กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าพีทก็จะไม่ได้ใส่ทุกวันนะคะพีทจะใส่วันที่แบบว่าต้องการความสวยเพราะว่ามันพอดีหน้าพีทมากเลยนี่ให้ดูเห็นไหมข้างล่างก็คือปิดดีนะคะข้างบนก็คือปิดพอดีแล้วแบบใส่ออกมาแล้วแบบหน้าสวยที่ต้องตุนแล้วก็ต้องมีติดบ้านไปเลยอะคือเป็นยี่ห้อที่แบบสแวร์บายนะคะชอบมากหมดแล้วซื้อตุนซื้อซ้ำแน่นอนค่ะเวลาที่เราใส่แมสนานๆนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเรามันมีความมันที่เพิ่มมากขึ้นรูขุมขนมันก็กว้างง่ายขึ้นแถมหน้าของเรานี่มันจะมีเรื่องของโพดเรื่องของการเสียดสีอะไรต่างๆนะคะทำให้ผิวเนี่ยเป็นสิวเป็นรอยหรือว่ามีความแพ้ความเห่อหน้าไม่เรียบเนี่ยบ่อยมากๆนะคะช่วงนี้เนี่ยพี่ก็กำลังอินกับเรตินอลจนได้ลองเรตินอลของ Innisfree ค่ะทุกคนตัวนี้เลยตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือ Innisfree Retinolนอซิก้ารีแพร์แอมพูลนะคะเป็นแอมพูลบำรุงผิวที่เหมาะกับคนที่มีผิวมันนะคะรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนแล้วก็คนที่รู้สึกว่าผิวเนี่ยมีผดมีสิวนะคะมีรอยดำรอยแดงด้วยคือเรตินอลเนี่ยส่วนผสมของเขาจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกใช่ไหมแต่หลายคนอาจจะกังวลมีความกลัวว่าเฮ้ยเรตินอลน่าจะแหกไหมอะไรยังไงนะคะแต่อินสฟรีนะคะเขาใช้เจจูซิก้าไลโปโซมโลจีค่ะส่วนผสมชนิดใหม่ที่พัฒนาเป็นสูตรไลโปโซมที่มีเรตินอลเซนเทล่าเซรามายด์และกรดไฮยาลูรอนิกจากถั่วเหลืองเชจูสีเขียวนะคะมีการระคายเคืองผิวที่น้อยลงถึง 88% เลยตัวนี้นะคะเขาคิดมาแล้วว่าให้ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้สะดวกนะคะไม่ได้ต้องแบบมานั่งปรับสภาพผิวหรือต้องกังวลอะไรมากมายในการใช้เรตินอลทำให้เรตินอลอ่ะมันสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะพี่ก็ใช้ได้ทุกวันเลยตอนนี้ใช้ทุกคืนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามากับแพ็กเกจจิ้งที่เน้นว่ารักโลกนะคะตัวปั๊มตรงนี้นะคะไม่มีโลหะค่ะแล้วก็ตัวขวดอันนี้นะคะเป็น 60% recycled glass
Bottle นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะพีทไม่แนะนำให้ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีกรดเป็นส่วนผสมนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เน้นในการผัดผิวไม่ว่าจะเป็น AHA หรือว่า BHA หรือว่าวิตามิน C นะคะทุกอย่างก็คืออยากให้สลับกันใช้กลางวันกลางคืนนะคะจะใช้ตัวนี้เป็นเวลากลางคืนก็ได้แล้วก็ถ้าใครมีตัว Green Tea Seed Serum นะคะก็สามารถนำมาแพร์ใช้คู่กันได้เลยเพราะว่าตัว Green Tea Seed เนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องของการช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะก็ใช้คู่ตัวนี้จะเสริมประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะลงตัว Retinol Siga Repair Ampoule นะคะเนื้อเขาคือแบบบางมากอะทุกคนดูสิให้ดูความบางนะคะแล้วก็ทาบางๆทั่วหน้าได้เลยอันนี้คือจะซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวนะคะไม่แสบไม่มียิบพี่ใช้มาประมาณ 2-3 วีคแล้วนะก็ไม่ได้ทำให้หน้าแบบแห้งหรือว่ามีการเบิร์นนะคะไม่แหกด้วยสิวไม่ได้แบบว่าปะทุอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ฟีลแบบทำให้หน้าเราบางลงนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมทากันแดดทุกวันนะคะทุกคนจึ๊บเสร็จเรียบร้อยดีมากแล้วก็สิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แทบแบบแทบไม่มาเยือนเลยนะคะตัวนี้นะคะไซส์30 ml ค่ะราคา 1,250 บาทนะคะถ้าใครอยากจะช็อปเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ด Wonder Peach นะคะลดอีก 5% เลยสำหรับตัวนี้นะคะพี่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการผัดเซลล์ผิวค่ะแล้วก็ปลอบประโลมผิวไปในขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนที่พีทบอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูขุมขนกว้างความมันหน้าเห่อแดงมีรอยสิวอะไรต่างๆเนี่ยลองใช้ตัวนี้ดูนะคะแนะนำมาสก์กันไปแล้วแนะนำสกินแคร์กันไปแล้วแนะนำตัวช่วยในการใส่มาสก์ให้ได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแบบออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็ยังต้องเพิ่มความแบบว่าและกลุ่มเข้าไปอีกนะคะพี่จะแนะนำให้ลองใช้พวกดรอปอะไรแบบนี้ดูนะคะพอรู้จักแล้วชีวิตดีขึ้นมากๆเลยถูกและดีก่อนอันนี้คือเปปเปอร์มินต์ฟิลมาสก์ดรอปนะคะกลิ่นเฟสมินต์คือกลิ่นนี้จะมีความมินต์แล้วก็สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าง่ายๆเย็นๆสบายๆผ่อนคลายนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามแบบเซเว่นหรืออะไรอย่างนี้เลยมินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มีหมดนะคะกับอีกอันนึงที่จะมีความพรีเมียมขึ้นมาหน่อยมีความเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือยี่ห้อของ Nana Jane's นะคะตัว Mask Drop เป็นกลิ่น Lemon Grass Blend ค่ะตัวนี้จะมีความตะไคร้แต่ว่าตะไคร้นี้ก็คือจะเป็นตะไคร้แบบว่าฟูจิตะไคร้แบบสดชื่นไม่ได้ฟีลไล่ยุงอะไรขนาดนั้นนะตัวนี้จะแบบให้ความผ่อนคลายเย็นๆสบายคือเขาเบลนด์ด้วยนะทุกคนไม่ได้แบบว่าตะไคร้สุดๆอะไรขนาดนั้นพีทจะหยดแบบข้างนอกแมสนะคะวิธีการง่ายมากก็คือแมสของเรานะจ๊ะแล้วก็ดิฉันก็จะหยดอันนี้นะคะลงไป1หยดตึ้งใช้ไม่ต้องเยอะเลยค่ะทุกคนแค่1หยดนะคะน้ำมันก็จะทำให้มาสของเราอ่ะเป็นกลิ่นเย็นสดชื่นไม่ใช่เป็นกลิ่นปากของเราค่ะ มันดีมากนะทุกคนสดชื่นมันเหมือนแบบคลิปนี้นะคะพี่ก็มาแชร์แมสที่ใส่นะคะวิธีการใส่แมสให้ได้นานๆแล้วก็การดูแลผิวหลังจากที่ใส่แมสนานๆด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าอยากให้พี่แชร์อะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบายค่ะ